ไงอ่ะพี่คะสวัสดีค่ะไปพูดว่าไงอ่ะสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วสาวไทยจากเมืองรับแลกัสตาเลนมาถึงแล้วมาเมืองรับแลมาเยี่ยมใหม่วันนี้นัดกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะช่องใหม่ไทยทุกคนนะคะคิดถึงมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่นัดได้อะไรมาคะมีหลายหน้าด้วยนะมีเค้กมีองุ่นแล้วก็หน้าอัลมอนด์มี3หน้าแล้วก็ ไม่ใส่หน้าแบบไม่แต่งหน้าใช่ไหมคะทาแต่ครีมเนาะใช่ทาแต่ครีมไม่แต่งหน้าใช่เส้นไทยๆนะคะนี่ใส่ไข่มาเจมมาเจมใส่ไข่อะไรล่ะใส่กองใส่กองอุ้ยนี่ข้าวเหนียวก็มีซื้อของอันนี้มาจากเมืองรับแลเนี่ยอุ้ยน่ากินน่ารับประทานเอามาฝากไหมไทยที่ไว้ใส่ขนมดอกจอกจ้าขอบคุณมากจ้ะป้าเหมียวอันนี้มันมีเท่าไหร่ บอกว่า500 กรัมอะไรก็ไม่รู้ถุงเล็กก็ถุงเล็กอ๋อเราต้องครีมมันออกเราต้องครีมมันออกครีมออกมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วไหมก็เอานมดอกจอกใส่ประมาณ4-5 อันแล้วก็ปิดนะเอาที่มันก็จะเอาไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตีหน้ามันจะต้องแตกนะแต่ทำไมทำคราวนี้หน้าไม่แตกเอาให้หนูนะคะ ปลาแซ่บของไม้พี่ลมพรบอกแค่บอกแบบว่าเนี่ยป้าหมายจะป้าหมาป้าเหมียวจะทำให้ป้าหมาป้าเหมียวป้าหมายอย่าป้าหมานะป้าเหมียวผู้ชำนาญทางฝรั่งก็กินอาหารฝรั่งไปส่วนเราจะจกปลาร้าพี่นัดเห็นแล้วยั่วก่อน ไมโครโฟนแบบนี้ไหมนักร้องมาแล้วค่ะนักร้องดูใกล้ๆหนูนึกว่าเป็นสาก
เออไม่ครบถ้วนเลยต้องเดี๋ยวนั่งได้ไหมเอาที่นั่งเลยไม่ต้องเดี๋ยวนั่งได้นั่งเดี๋ยวไหมฮัลโหลเห็นไหมช่างแม่งเขาจะไม่ยวนไม้แห้งหาเราช่วยไม่ดังขนาดไม่ดังแค่ไม่ดังเออทำแบบนี้สาวขอนแก่นรำเลยสาวขอนแก่นเขาตำส้มตำแล้วพี่เหมียวก็จะร้องเพลงเออน้องเป็นสาวขอนแก่นนะสาวขอนแก่นนะเนี่ยอันนี้สาวจังหวัดสระแก้วสาวจังหวัดสระแก้วนี่มาจากใส่เสื้อเอออรัญประเทศเนาะใช่ค่ะอยู่ที่เดียวกับป้าเหมียวป้าเหมียวก็จะเฮ้ยปลาหกป้าเหมียวก็จะร้องเพลงสาวขอนแก่นมาละน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาวไวอ่อนได้แต่นอนตะแคงยามเมื่อแรงฝันวานมวนมวนไหมคะมวนค่ะมวนมวนเดี๋ยวก็ลองได้เหมือนกันนะส้มตำได้ครบนี่คงจะอร่อยนะเพราะว่าส้มตำครบครบนี่ก็จะนัวสักนัวแซ่บค่ะไม่ร้องเองร้องเองแต่เราเอาเนื้อเข้ามาร้องเนื้อมาร้องออกอากาศได้ก็รู้เราร้องได้แบบสั้นๆเขาบอกให้ทำให้แปดคำหรืออะไรที่ว่าเจ็ดคำน้ำฝนแกงเนี้ยมันเคยอยู่เดนอีสานร้องมันเลยไม่เป็นไรเจ้าของลิขสิทธิ์เขาใจดีกับพวกเราอยู่หรอกเรานะมันอยากร้องนานๆทีได้ร้องส้มตำแซ่บหนอใส่มะละกอลงไปอะไรวะพอเสร็จสับแล้วก็ใส่มะเขือเทศไอ้มะนาวเราไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมีดนตรีมาลำเต้นเลยนะผู้ใหญ่ส้มตำอะพี่ใช่ยังเดี๋ยวค่ะเยาวตนเล็กไรไม่ได้เยี่ยมมันไม่ได้เคี้ยวห้อยแดดออกแล้วจ้ะออกแล้วพอตอนบ่ายมันก็จะดีจุ๊บซ้อนอันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะต้นตาลเด้อป้าเหมียวมาจากเมืองกัสเตอร์แลนด์จ้ะวันนี้มาเที่ยวเล่นกับยายไหมกับพี่นัทพี่นัทไปอยู่อีกเมืองนึงนะพี่นัทอยู่อานอตอานอตไม่ไกลจากกัสเซเลนเรียกอย่างหนึ่งก็คือเมืองรับแรงจ้ะพี่นัทจ้ะเพราะว่าอยู่หุบเขาป้าเหมียวเมืองรับแรงนะโอ้ป้าเหมียวดูแรงดีนี่เรามาซอยทำหมักแตงจ้ะแบบขาดไม่ได้ก็คือหน่อยก็เปิดโทษนะคะขอน้ำจิ้มโอเคจ้ะหนวดปลาหมึกจริงๆนั่นหนวดปลาหมึกงานไหนงานนั้นหนวดปลาหมึกนี่ต้องมาด้วยต้องเหนียว 2,400 ไหมคะเหนียวมาอยู่ 2,400 แล้วก็รู้จักไหม 2,900 2,800 2,900 นี่แหละรู้จักกับไหมนะว่าดิอัน3ขวบมารู้จักไหมที่มาบ้านน่ะนะมาบ้านเพื่อนน่ะแล้วก็มีเจ้าหมาอาไหมเขาก็ไปหาเลยรู้จักกันก็คนอยู่นะ10กว่าปีแล้วแหละอยู่คนละเมืองแต่ว่าอยู่คนละเป็นมาหาสู่กันจ้ะพี่น้องไม่ใช่ตอนป้าเหมียวมาใหม่ๆเหมือนกันนะป้าเหมียวก็มาทำอยู่ร้านอาหารพ่อปู่เนาะตอนนั้นเข้ามาก็พูดภาษาไม่เป็นแล้วก็เป็นรับออเดอร์เกิดอะไรขึ้นเป็นรับออเดอร์เขาบอกว่าเอา2กาแฟเอาเราพูดภาษาฝรั่งเศสถ้า2กาแฟถ้าเอาพูดยังไงกาแฟดูคาเฟ่2แก้วน้ำดูเวดูดูดูเวดูดูกาแฟดูเวดูอ่ะแล้วก็น้ำตาลเทียมซุกแครตเออซุกแครตซุกแครตอ๋อซุกแครตน้ำตาลเทียมแล้วป้าเหมียวก็ไปรับออเดอร์แล้วป้าเหมียวก็ไปจดไทยนะอ่ะวิเออ2กาแฟ2แก้วน้ำแล้วก็น้ำตาลเทียมแล้วก็เอาแล้วไปยื่นเอาไปให้ที่ว่าฝรั่งเศสยื่นเอาไปให้คนอยู่บาร์อยู่ที่ทำเครื่องดื่มนะอะไรของเธอนี่ก็บอกแล้วก็บอกว่าดื่มกาแฟดื่มเบียร์อาซูเซ็ตถุงเท้าแถวหน้าทำแบบนี้วาดรูปเอาไม่ต้องเขียน
ถ้ามาฝรั่งเศสเราต้องวีไปก่อนนะเขาบอกเราต้องวีใช่ไหมแล้วแฟนก็บอกคุณไม่รักฉันใช่ไหมวีไม่บอกให้ฉันวีไปก่อนก็ต้องวีไปก่อนแบบคุณไม่ได้อยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมวีมันไม่ใช่แล้วเห็นไหมยังบอกไอ้พูดถึงแบบเวลาฉันพูดอะไรนะคุณเข้าใจฉันไหมจ้าคุณไม่เข้าใจฉันเหรอจ้าจ้าอร่อยมากมากโอ้ delicious อร่อยมากมากอร่อยมากโอ้โอ้โอ้เป็นผ้าพันคอนี่อันนี้เป็นผ้าพันคอนั่นเนี่ยป้าเหมียวทำเป็นชุดแบบเนี้ยคือเป็นผ้าพันคอนั่นเนี่ยเป็นปล่อยแล้วใส่สบายสบายหน้าร้อนเดี๋ยวจะเอามาฝากมาเป็นอะไรนะช่างตัดเย็บสีมือทองจ้ะพี่น้องจ๋าแกตัดได้ทุกรูปแบบอันนี้คือพี่เหมียวเอาผ้าพันคอมาฝากแต่ว่าแกจะไปตัดให้ด้วยให้เป็นแบบเนี้ยตัดแบบเนี้ยใส่ไปคล้ายคล้องจังไทยไทยสวยถ้าใครจะเอาเป็นเข้ารูปอย่างเงี้ยก็เข็มขัดคาดได้แต่ป้าแมวชอบใส่ไปปล่อยเกียร์นี่เป็นนักตัดเย็บฝีมือทองเลยเดี๋ยวพี่แมวจะตัดให้ไหมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเจาะตรงกลางปุ๊บแล้วเย็บเข้ารูปเนี้ยนะแล้วเอาลายเนี้ยมาใส่ข้างหน้าเนาะใส่ขายของหน้าร้อนจ้ะแล้วก็อันนี้ย่อยๆนี่ตัดทิ้งเนาะตัดทิ้งจ้ะทิ้งๆย่อยๆย่อยๆเนี่ยภาษาอีสานเป็นย่อยๆไงย่อยย่อยหยาบไงนี่ตรงนี้ต้องกว้างหน่อยไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหัวไม่ลงจะบอกว่าหน้าใหญ่จะบอกว่าหน้าใหญ่สั้นๆก็ได้นะคะนี่ขอบคุณล่วงหน้ามากค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็แต่มันไปใส่เที่ยวก็ได้ไม่ต้องไปใส่ทำไมก็ใส่อยู่ในบ้านก็ได้กับสามีโชว์กระโดดมาสามีอย่างนี้แบบนี้สีไหมสวยสว่างนี่อันนี้ก็ให้ห้อยอย่างนี้เอาออกไหมไม่ออกเอาออก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 นะออกหมดนะออกแล้วก็เย็บเหมือนสวยนะอันนี้มันสว่างมากสองอันนี้คือผ้าขม้าผ้าขม้าบ้านเราของไทยนี่แหละนะคะเห็นไหมมันเป็นพื้นยาวเป็นผ้าขม้าเลยนะสีสวยนะเนาะเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าไหมกำเดียวเคยได้ยินไหมเคยได้ยินตอนนี้ใช่เนี่ยกำแล้วก็ได้กำเดียวกำดูกำไหมกำใหญ่หน่อยใช่ไหมจะเป็นไหมกำเดียวเห็นไหมมันกำแค่กำเดียวถ้าเขาม้ามันก็จะไม่อย่างนี้ไงกำเดียวจริงๆด้วยจ้ากำเดียวกำใหญ่กำเดียวไหมกำเดียวแต่มือไหมมือได้ได้มือน้าได้ได้ของกำใครไม่ได้คือกำใครกำนั้นเนี่ยเขาเรียกไหมกำเดียวมันเป็นผ้าไหมแล้วเนี่ยแล้วจะมาตัดเป็นทำอะไรคะอันนี้พี่เหมียวก็เอาไว้พันคอก็ได้เดี๋ยวตัดก็เสียดายมันนี่มันนานมากมันรูมันคือลายอะไรคะเนี่ยมันขาดแล้วลายตัดเย็บเพราะว่าไม่เข้าไม่เหยียบหรอกนะกินมันไหมไงมันกินตัวเองใช่ไหมแล้วมันก็เป็นรูใช่ไหมไหมหนึ่งอันนี้มันเป็นผ้าถุงนะเห็นไหมอันนี้เป็นผ้าถุงยาวเห็นไหมป้าเหมียวก็เนี่ยเป็นผ้าถุงผ้าไหมกำเดียวเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นผ้าถุงเห็นไหมก็หาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปถ้ารูดเอาใช่ไหมใส่เข้าไปแล้วก็เป็นรูด
เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นกระมันก็เป็นกระโปรงยาวเป็นหูรูดอย่างเงี้ยป่ะสวยไหมล่ะเห็นไหมอ่ะสวยมากนะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่มันอยู่ตรงข้างแต่ก็เราก็เอามาตัดต่อกันให้มันอยู่ตรงกลางผ้าถุงอันนี้ผ้าถุงพี่เหมียวเอามาตัดเป็นเสื้อคลุมนะแล้วก็มีซับในด้วยผ้าถุงแค่ถุงเดียวนั่นแหละเป็นไทยๆซับในก็คือมันกิดมันมันจังไรเอามาต่างหากใช่ใช่ต่างหากซับในซื้อมาจะหักแล้วก็มาตัดเป็น2ชิ้นมาประกบกันทำได้เนาะผ้าถุงที่ไหมเนี่ยสามารถมาตัดเป็นเสื้อคลุมได้นะเนี่ยใช่ใส่กางเกงใส่เป็นกางเกงแล้วเนี่ยแล้วก็สวยดีนะอันนี้แม่ซื้อมาฝากมันจะมาตัดเป็นไงป้าเหมียวผ้ามันน้อยนะเนี่ยแล้วมันก็ลายแบบว่าเอาคนช่างทำเป็นไหมเนาะเอาไปเป็นเสื้อตัวนึงใส่ลงมาถุงเดี๋ยวจะกัดกันเดี๋ยวพี่เลยใช่ไหม